อโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดารานะคะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาวันนี้นะคะถึงแม้ว่าเล็กซี่จะเป็นพิธีกรเปิดรายการคนเดียวนะคะแต่ก็สามารถทำให้คุณผู้ชมได้เสียวอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีพิธีกรรับเชิญสุดพิเศษสุดแซ่บด้วยจะเป็นใครเดี๋ยวเราจะเปิดตัวอย่างแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะกฎกติกาของเราเหมือนเดิมค่ะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะเข้าไปที่แฟนเพจ CS8 นะคะหลังจากนั้นค่ะก็พิมพ์ข้อความหรือกดไลค์กดแชร์คุณผู้ชมอยากจะรู้เรื่องอะไรสามารถส่งคำถามมาได้เลยนะคะรวมไปถึงค่ะทาง Twitter คุณผู้ชมสามารถรับชม Twitter ของเราสดๆนะคะก็เข้าไปได้นะคะที่ CS8 Thailand ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็พิมพ์หรือส่งข้อความมาได้เช่นกันค่ะรวมไปถึง YouTube กดปักตะไคร้หรือ Subscribe มาได้เลยนะคะที่ Channel 8 Thailand รวมไปถึงจานลูกคูทีวีก็สามารถรับชมเราได้ทั่วโลกค่ะสะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้ช่องทางนั้นนะคะรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้สุดพิเศษจริงๆแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นนักพยากรณ์เป็นหมอดูชื่อดังนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยค้อนประเทศรู้จักเธอเพราะมีการเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นคนระลึกชาติแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันอย่างแน่นอนนะแต่ยืนคนเดียวมันเหงาแล้วมันเสียหัวใจอย่างมากค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะคะพิธีกรรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสุดพิเศษและสุดฮอตสุดแซ่บจริงๆเธอเนี่ยนะคะฮอตและทำให้ผู้ชายเสียวมาแล้วค้อนประเทศจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผู้หญิงคนนี้ค่ะพิธีกรสาวแสนสวยของเราน้องแนทเกษรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหไม่ตายแล้วอะไรคะคุณแม่คือรู้ไงคะว่าแนทเกษรินทร์มานี่เขาบอกว่าดนตรีมาเพื่อนแนทโดยเฉพาะเลยนะคะเอาอีกแล้วเหรอดนตรีอีกแล้วเหรอคะเป็นการปลุกน้องแนทก่อนค่ะแม่เป็นการปลุกให้แนทตื่นขึ้นมาก่อนนะคะชอบมากเลยชอบดีการดีไซน์การแต่งตัวคุณแม่แชร์เรียบร้อยแล้วค่ะชอบการแต่งตัวดูต้มหูนะคะท่านผู้ชมดูเข็มกัดนะคะท่านผู้ชมค่ะนางเลิศนางเฟี้ยวเจ้าแม่ระดับแฟชั่นอย่างพี่เล็กซี่โอ้คือตูมาเองนะคะเพราะว่ารู้ว่าแนทเกษรินทร์มาไงนะเพราะอะไรเพราะเมื่อคืนนี้แอบดูดวงดูดวงแล้วเขาบอกว่าพิธีกรจะมาประกบเล็กซี่เนี่ยเป็นแนทเกษรินทร์ปุ๊บดิฉันต้องไปหาชุดใหม่ไปหาจิวเวลรี่หาจิวเวลรี่ใหม่หาชุดใหม่เพื่อมาสู้กับเธอแล้วเป็นไงสู้ได้ไหมคะก็อย่างนี้ลูกมาก็จะต้องแบบต้องมีอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงก็ต้องเป็นนักเป็นเพชรมาแข่งกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่เราจะเชิญแขกรับเชิญนะคุณผู้ชมขาขอคุยกับแนทเกษรินทร์สักครู่หนึ่งนะเพราะว่าแนทเกษรินทร์เนี่ยเดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วปุ๊บเธอจะไปปอทใช่ไปทำไมคะนี่เล่นข่าวหนูเลยเหรอขอนิดนึงนะคะหลายๆคนอยากรู้หลายๆคนส่งคำถามมาแล้วนะฮะว่าอยากทำไมถึงต้องไปปอทเพราะอะไรคะวันนี้อาจจะยังไม่ได้ไปปอทค่ะน่าจะเป็นขอวันเสาร์วันเสาร์สำนักงานมันปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ต้องไปสอนอก่อนใช่ค่ะเพราะว่าในเรื่องของมีคนบางกลุ่มนะคะที่แอบอ้างนะคะโดยการตั้งกลุ่มรายขึ้นมาแล้วใช้ภาพลามกอนาจารค่ะในการหาเงินจากผู้เข้าชมซึ่งมีผู้ติดตามถึง 37,000 โอ้ซึ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เข้ากระเป๋าเรานะคะมันเป็นการแอบอ้างโดยการใช้สื่อลามกอนาจารตรงนี้ค่ะเข้าไปทำแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นการเรียกเงินจากผู้เข้าชมแล้วทำให้เราเกิดเสื่อมเสียทำให้เรื่องของงานบางอย่างเนี่ยเราที่ควรจะได้กลับไม่ได้เพราะมันมีตรงนี้ค่ะแล้วก็มีการแชร์ต่อๆไปนะคะเป็นการนะคะทำให้น้องแนทเกษรินทร์เสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะคนที่ทำนะคะก็เขาก็รู้ตัวแหละว่าเป็นใครนะคะหยุดพฤติกรรมแบบนี้เพราะหลังจากนี้ค่ะแนทจะไปแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอย่างแน่นอนค่ะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่า FC น้องแนทมาเยอะมากนะคะตอนนี้ค่ะข้อความใน Facebook Live ของเรานะคะขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook Live นะคะสวัสดีค่ะนะคะโอ้โหมีข้อความมาเยอะมากๆนะคะสามารถส่งข้อความมาพูดคุยได้เลยนะคะตอนนี้สดๆนะรายการเราจัดกันสดๆตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าแขกรับเชิญของเรานะคะในเมื่อพิธีกรของเราไม่ธรรมดาแล้วแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะอะไรรู้ไหมคะได้ข่าวว่าเป็นคนระลึกชาติคนระลึกชาติคนระลึกชาติทีนี้เนี่ยแม่นมากโอ้โหเวอร์วังมากท
ที่ผ่านมาเนี่ยก็ว่าขนลุกแล้วนะมาวันนี้แบบแถมยังสัมผัสวิญญาณได้อีกอ่ะปกติเนี่ยแนทเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการดูหมอหรือว่าการพยากรณ์อะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะแนทเชื่อค่ะแต่ว่าเราก็อยู่ในลิมิตของความงมงายด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็รู้ว่าในเรื่องของสิ่งลี้ลับเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องใช้วิจารณญาณเป็นคนๆไปเพราะสิ่งที่รู้ดีที่สุดคือเราคือตัวเราถูกต้องค่ะอันนี้แนทพูดถูกนะแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าการการันตีนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเราเชิญอาจารย์แอนนี่คนระลึกชาติสัมผัสวิญญาณเนี่ยนะคะมาในรายการของเราครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วใช่นะคะถ้าไม่แม่นจริงเราจะไม่เชิญมาในครั้งที่3อย่างแน่นอนและครั้งนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ค่ะของวงการนักพยากรณ์เลยเพราะว่าอาจารย์แอนนี่นะคะจะมาเปิดดวงจะมาทำนายดวงรวมไปถึงค่ะจะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยต้องติดตามแต่จะเป็นอะไรต้องพูดคุยกับอาจารย์แอนนี่โดยตรงนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าวันนี้นะคะผู้ชมกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงฝากข้อความหรืออยากจะถามอาจารย์แอนนี่เรื่องอะไรส่งวันเดือนปีเกิดมาและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้นะคะส่งมาได้เลยค่ะประหนึ่งว่าตาเห็นเลยต้องบอกแบบนี้แค่ดูวันเดือนปีเกิดเท่านี้เนี่ยนะไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตัวเลยนะคือวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่อยากรู้แค่นี้ไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตัวอาจารย์แอนนี่ทักแล้วแม่นเวอร์โอ้ยอยากเจอตัวจริงแล้วพี่เล็กซี่คือต้องบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเชิญแขกรับเชิญเข้ามาในรายการเลยนะคะเปิดตัวเลยหรือพักเด็กก่อนคะทีมงานขาพักเบรกก่อนนะเพราะว่าอาจารย์แอนนี่เนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์แอนนี่ไหว้เจ้าที่อยู่มีการไหว้เจ้าที่มีการเปิดทางเปิดทางด้วยนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการรับชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะและวันนี้อาจารย์แอนนี่ไม่ได้มาคนเดียวน้องแนทค่ะอาจารย์แอนนี่นะคะมากับอีกหนึ่งท่านค่ะนะคะคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันคุณจ๊ะเอ๋ต้องบอกเลยว่าคุณจ๊ะเอ๋เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เขาเคยดูกับอาจารย์แล้วมีการการันตีว่าแม่นมากและชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมากแนทอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนไปช่วยนิดหน่อยได้ไหมคะสัญญกรรมช่วยได้ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนนะฮะอันนั้นคือด้านหน้าตาคุณแม่สัญญกรรมตอนนี้พอเถอะไม่สัญญกรรมแล้วสัญญกรรมชีวิตสัญญกรรมชีวิตใหม่ดวงชะตาดวงชะตาใหม่ดีกว่าให้งานลุ้งลุ้งเฮ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 งปังปังรวยๆค่ะคือลดจังเลยอ่ะพูดถึงแล้วขนลุกเลยนะคะกับการสัญญกรรมดวงชะตาเนี่ยนะครับเพราะว่าอาจารย์แอนนี่เธอเนี่ยนะคะสามารถสัญญกรรมดวงชะตาของเราได้ทำให้ดวงชะตาของเราดีขึ้นคนระลึกชาติระลึกได้จริงหรือไม่และอาจารย์แอนนี่สัมผัสวิญญาณได้จริงหรือเปล่าช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะวิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
5ภาคเราอยากท้าให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามไปว้าวกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นข้ามไปฟินกับรสชาติที่เกินคาดเจ้าชั่วข้ามไปค้นพบความรู้สึกใหม่ๆข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยพาเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวช่วงคนดังขอโชว์วันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมขาว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องขนลุกอย่างแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอาจารย์แอนนี่มาพูดคุยกับเราในรายการอย่างแน่นอนนะคะเมื่อกี้นี้มีการพูดคุยก่อนเข้ารายการค่ะทำให้พิธีกรรับเชิญของเราอย่างน้องแนทเกษรินเนี่ยขนลุกมาแล้วนะคะขนลุกด้วยวิธีไหนเพราะอะไรทำไมถึงขนลุกรวมไปถึงค่ะว่าแขกรับเชิญอีกท่านนึงเนี่ยนะคะก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะแขกรับเชิญท่านนี้ค่ะเขาบอกว่าอาจารย์แอนนี่ดูไว้ว่าจะเป็นคนโสดแต่สุดท้ายค่ะกลายเป็นคนท้องเพราะปาฏิหาริย์จากอาจารย์แอนนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะขอต้อนรับเลยค่ะอาจารย์แอนนี่คนระลึกชาติสัมผัสวิญญาณและคุณจ๊ะเอ๋ธัญดาก้องภพทิติพงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคือต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อกี้นี้พิธีกรรับเชิญของเราขนลุกค่ะอาจารย์แอนนี่ค่ะใช่ก็เลยบอกว่าจากอย่างที่พี่จ๊ะเอ๋บอกว่าจากคนโสดกลายเป็นคนท้องแล้วแล้วเราจะมีโอกาสเจอปาฏิหาริย์แบบนั้นไหมตอนนี้เธออยากเป็นคนท้องหรอคะก่อนจะท้องหาผัวก่อนนี่หาผัวก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอาจารย์แอนนี่เนี่ยมาในรายการของเราครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะคะอาจารย์ขาฟีดแบคหลังจากออกรายการไปแล้วฟีดแบคหรือว่ากระแสเป็นอย่างไรบ้างคะคนเยอะมากเลยค่ะคนเยอะมากหมายถึงว่าคนมาดูกับอาจารย์ปรึกษากับอาจารย์เยอะมากนะคะติดต่อมาจากรายการด้วยค่ะเยอะเลยนี่คือต้องบอกเลยค่ะการการันตีรายการเรากล้าการันตีว่าอาจารย์เนี่ยแม่นมากค่ะเพราะพิธีกรทุกคนดูกับอาจารย์หมดแล้วจริงเหรอใช่ค่ะเหลือแนทสิเนี่ยเหลือน้องแนทเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ดูในรายการนะรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะก็สามารถส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้นะคนละหนึ่งคำถามมาถามกับอาจารย์สดๆในรายการแม่นไม่แม่นเราก็จะมาเฉาะกันในรายการอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับอาจารย์แอนนี่เนี่ยหลายๆคนการันตีเลยค่ะว่าเป็นคนระลึกชาติสัมผัสวิญญาณวันนี้อาจารย์ขาสัมผัสดวงวิญญาณดวงไหนได้บ้างไหมคะมีค่ะมีข้างบนค่ะข้างบนชั้นบนนะข้างบนเป็นผู้หญิงกันค่ะแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆว่าเขาไปแบบไปโหมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะอยู่ข้างบนที่นี่ค่ะข้างบนเขายุกมาจังรู้เลยเขามาจังจะทราบเลยแต่เขามาช่วยค่ะมาช่วยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงค่ะดวงวิญญาณของผู้หญิงที่เขาไต่โหมมาไต่โหมอยู่ข้างบนใช่ค่ะอยู่ชั้นบนโอ้ยนี่มีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอคนรู้ว่าเดี๋ยวทีมงานไม่กล้าขึ้นข้างบนกันแล้วนะมีเด็กกุมารมีเด็กกุมารด้วยมีเด็กของแนทเองค่ะกุมารแล้วในกรณีของน้องแนทล่ะคะอาจารย์ขาอย่างน้องแนทเนี่ยมีดวงญาณหรือว่าอะไรตามมาบ้างไหมคะเขาเป็นคนที่มีกรรมเรื่องความรักตั้งแต่ชาติปางก่อนนะคะชาติปางโอ้ยอย่าพูดคนหัวลุกอ้าวมีนะคะแนทถามนิดนึงค่ะแล้วชีวิตรักแนทเนี่ยแนทอยากทราบว่าทำไมคนที่มีฐานะทางด้านการเงินยศถาบรรดาศักดิ์ชาติตระกูลแบบไฮโซมากที่เข้ามาชอบแนทจีบแนทแล้วก็อยากได้แนทไปเป็นคู่ครองแต่ทำไมใจแนทถึงแบบปฏิเสธเขาหมดเลยอะคะมันเป็นกรรมหรอคะต้องมาเจอกับคนแบบนี้เลยถ้ามันคือให้เราได้เจอกับคนที่คนนี้ก่อนอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนให้เราใช้กรรมกับคนที่เราทำเขากับเขามาก่อนที่เราทำเขาก่อนอะไรไม่น่าทำไมชีวิตฉันถึงได้เลือกแต่คนนะแบบนี้มันในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือเขาตามมาให้น้องแนทชดใช้กรรมเนี่ยทีละคนทีละคนโอ้โหใช่ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะถ้ามาเจอชาตินี้ชาติเราจะชดใจกลางอีกสักกี่คนคะมีอีกเยอะไหมคะขอน้องแนทนี่ยาวเลยค่ะยาวเลยค่ะโอ๊ยตายยาวคุณแม่น้ำตาจะร้องแล้วยังไงคะเขาก็จะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักแบบนี้หรอคะจ้ามีความรักตลอดไม่ขาดอะค่ะเรามีความรักตลอดไม่ขาดมีคนมาเติมความรักให้ตลอดเวลาแต่ก็ต้องเจ็บ
แต่ไม่แต่ไม่ได้เจ็บคือเราไปเจ็บกับคนที่เราเลือกซึ่งคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเป็นคนไม่ใช่ไม่คนไม่ดีนะดีไม่ใช่ในเรื่องของหน้าที่การเงินการงานอย่างเดียวคือแต่เขายื่นทุกอย่างมาให้หยิบยื่นความสะดวกสบายแต่เราไม่เอาเลยนี่คือสิ่งคือถามว่าแล้วใครมาแบบพ่อแม่ก็บอกให้เราเลือกคนนี้คนนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดเราจะสบายกับกลายเป็นว่าเราไม่เลือกแล้วเราก็มองเป็นอีกทางนึงแล้วเราก็ไปเลือกคนนี้ก็เจ็บในเรื่องของคือเราจริงใจเขาไม่จริงใจมันเสียโอกาสของเราเราก็ตัดเลยดีกว่าเรียกว่าเป็นการชดใช้กรรมใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะการชดใช้กรรมค่ะแสดงว่าชาติที่เราไม่จริงใจกับเขาใช่ไหมคะใช่ทำเขาไปเยอะค่ะทำเขาไปเยอะเลยคุณแม่แล้วอย่างนี้นั่นเป็นผู้ชายผู้หญิงอะคะเป็นไรเอ่ยมันมีชาติหนึ่งที่เคยเป็นผู้ชายทำเขาไปเยอะมากเคยชาติหนึ่งนั่นเป็นผู้ชายบางทีไม่ยอมต้องให้เขายอมอะไรแบบบางทีเขาไม่ยอมต้องทำให้เขายอมให้เราใช่ค่ะมันมีพบหนึ่งนะคะมีอยู่พบมีพบหนึ่งแต่ว่าพบก่อนก็เป็นผู้หญิงแต่มีพบหนึ่งที่เราเป็นผู้ชายก็เลยจะเจอเยอะแต่ถ้าอยากจะรู้ละเอียดก็คือต้องดูกับอาจารย์สอนต่อสอนดูอาจารย์ไม่มีอะไรปิดบังคนในสังคมฉันไม่ควรเปิดเผยค่ะเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรเปิดเผยค่ะน้องแนทขานะคะบางอย่างเนี่ยไม่ควรเปิดเผยเดี๋ยวเป็นข่าวนะคะแต่จริงแนทเป็นคนอย่างนั้นเลยเหรอแล้วชีวิตแนทจะประสบความสำเร็จไหมคะในเรื่องความรักมันต้องเป็น40กว่าไปก่อนอายุเท่าไหร่คะตอนนี้33ค่ะต้องเป็น40กว่าต้อง40อีก7ปีแล้วค่ะคุณแม่โอ้40กว่า40กว่าก็ยังมีค่ะ40กว่าก็ยังมี47ก็ยังมีอยู่ยังมีในเรื่องของ47 48 47 48ก็ยังมีคนมามอบความรักให้เด็กทั้งผู้ใหญ่จะมีเข้ามาเยอะมากทั้งผู้ใหญ่เข้ามาใช่ค่ะโอ้โหถ้าระดับนั้นทั้งผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะจะเข้ามาเยอะเลยทั้งผู้หญิงด้วยทั้งก็มีจะมีเข้ามาชอบตอนนี้ก็มีผู้หญิงเข้ามาจีบอยู่นะสายเป็นเห็นมั้ยเห็นมั้ยแม่นมั้ยบอกแล้วว่าแม่นอย่างตาเห็นเลยนะคะจริงมีผู้หญิงเข้ามาจีบเราแล้วก็สายเปให้นัทเลยนะปกติเราเป็นเปเราสายเปแต่กลายเป็นว่าเราไม่ต้องเปเขาเปเว้ยอาจารย์ขาในกรณีอย่างน้องแนทอย่างเงี้ยที่อาจารย์บอกว่าน้องแนทเนี่ยมีกรรมตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วเขาต้องแก้ไขหรืออะไรได้บ้างไหมคะขอหนูว่าแก้ไม่ได้ต้องใช้ด้วยอย่างนี้เลยค่ะต้องใช้กรรมไปเรื่อยๆค่ะนอกจากทำบุญค่ะเพราะเขาเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วใช่เป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วชาตินี้เป็นคนจิตใจดีใช่ไหมคะก็คอนเฟิร์มนะคะอาจารย์คอนเฟิร์มนะคะชาตินี้เป็นคนจิตใจดีค่ะไม่ทำใครก่อนไม่ทำใครใช่แนทเป็นคนไม่ทำใครก่อนแต่ใครอย่าทำแนทใช่เอาตายค่ะคือตาแนทเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่แนทเอาเรื่องสู้จะไม่สู้หยิบตาสู้หยิบตาใช่แล้วหลังจากนี้ล่ะคะก็คือต้องไปทำบุญหรือว่าอาจารย์ขาอย่างมีเคล็ดหรือว่าทริคไหมคะว่าน้องแนทต้องไปทำบุญในด้านไหนในลักษณะไหนบ้างเกี่ยวกับความรักก็คือเด็กกำพร้าไปทำกับเด็กกำพร้าก็ทำเยอะนะแล้วก็ไปในเรื่องการเสริมไปเรื่อยๆอ๋อส่งไปตลอดใช่ไหมคะทำกับเด็กกำพร้าดิเซียมเบาเลยนะเจ็บคอเจ็บคอคือดึกอ๋อแล้วอย่างนี้แล้วแนทจะรวยไหมคะอาจารย์รวยอยู่แล้วนะคะรวยอยู่แล้วเห็นนะรวยอยู่แล้วคนนั้นรวยอยู่แล้วส่วนใหญ่คนรวยมันชอบถล่มตัวไม่รวยอาจารย์ยังทำมาหากินแก้ผ้าถ่ายแบบอยู่เลยรวยที่ไหนแต่เป็นคนใช้เงินเก่งเหมือนกันนะคะใช้เงินเก่งกว่าคนอื่นคือมีเท่าไหร่เนี่ยคนอื่นเอาไปใช้หมดไม่ได้ใช้กับตัวเองตัวเองเนี่ยจะใช้ก็ไม่มีโอกาสก็ต้องกลายเป็นไปซื้อทรัพย์สินแทนเงินสดมีเงินสดไม่ได้ค่ะมีเงินสดหมดคนอื่นจุกไปหมดคนอื่นมาขอยืมไปหมดแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยเรื่องการเงินนี่ถือว่าเป็นกรรมไหมคะอาจารย์ขาของน้องแนทเลยคือกรรมเหมือนกันใช่กรรมเขาเยอะค่ะที่เหมือนเนี้ยค่ะแล้วมันจะหมดไหมคะช่วง40กว่าช่วง40กว่าจะเริ่มหมด48ค่ะถึงจะหมดเลยอ่ะถึงจะหมดโอ้อีก10ปีต้องใช้อีแต่ผู้ชายจะเยอะมากแต่ผู้ชายจะเยอะใช่ค่ะจะเข้ามาเยอะมากเพราะเราเป็นคนที่เสน่ห์แรงมากเลยค่ะเป็นอะไรนะคะเสน่ห์แรงคนที่เสน่ห์แรงผู้ชายจะเยอะมากนะฮะเอาแค่จริงใจอย่าเข้ามาเยอะเหอะหนูก็อาจารย์มันจะมีสุดท้ายจะเหลือ2คนสุดท้ายในชีวิตจะเหลือ2คนเหลือ2คนก็คือรวยมากคนนึงแล้วก็อีกคนนึงยังวัยรุ่นอยู่อ๋ออีกคนนึงคือวัยรุ่นอยู่อายุน้อยกว่าแนทอายุเท่าเราอะอายุเท่าๆแนทใช่อีกคนนึงเขาจะแก่เลยแต่ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่มีอายุที่เข้ามาอุปถัมภ์อะค่ะคนอุปถัมภ์มาอุปถัมภ์เยอะค่ะเพราะว่าเราก็เคยอุปถัมภ์คนอื่นมาเยอะชอบแบบใช่เขาดูแลพ่อครอบครัวหรือดูแลอะไรเขาจะรักเขาจะคอยอุปถัมภ์คนอื่นคนไทยใจดีใจกว้างค่ะจริงๆแล้วเขาแนวต่างชาติก็มีนะคะจะมีต่างชาติที่อุปถัมภ์เรานะคะนี่นะ
ะฮะถือว่าเป็นการทำนายนะฮะดวงสดๆในรายการซึ่งอาจารย์แอนนี่เนี่ยบอกว่าไม่เคยรู้จักน้องแนทมาก่อนใช่ๆไม่เคยรู้ข้อมูลใดๆของน้องแนทเลยเรื่องบางเรื่องอาจารย์ก็ไม่รู้อาจารย์ไม่ได้หมกมุ่นใช่ใช่อาจารย์ไม่ได้ดูเลยจริงๆอ่ะต้องบอกแบบนี้ไม่แนทจะได้สกีนไอ้พวกคนที่เข้ามาต่อไปนี้ไงว่าต่อไปนี้ฉันรู้แล้วฉันไม่มีความรักกับใครทั้งสิ้นก็คิดซะว่าถ้าเขาเข้ามาปุ๊บฉันใช้กรรมฉันใช้กรรมแต่ว่าเอาจริงๆใครเข้ามาในชีวิตแนทแนทดูแลทุกคนนะไม่ใช่ดูแลแค่เขาดูแลครอบครัวเขาดูแลทุกอย่างในความเป็นไปในชีวิตเขาอะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่หมดแล้วก็คือก็ไม่เอาเหมือนกันโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะต้องบอกแบบนี้การแก้กรรมอาจารย์บอกเลยว่าแก้ไม่ได้แต่เราจะทำให้กรรมทุเลาลงได้แล้วก็ต้องชดใช้กรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะแขกรับเชิญของเราบ้างนะแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็ไม่ธรรมดาจากคนโสดกลายเป็นคนท้องเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์แอนนี่ค่ะจากคนโสดกลายเป็นคนท้องค่ะถามแอนนี่เหรอโอเคก็คือตอนแรกอ่ะเขาก็มาดูกับเรานี่แหละแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องจะมีลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกเขาว่าวิชานี้เราไม่มีนะลูกอะไรเงี้ยค่ะต้องไปขอพรปฏิหารเท่านั้นถึงจะเกิดกับเขาอะไรเงี้ยคุณจ่าเอกค่ะจริงๆแล้วต้องถามแบบนี้ว่าคุณจ่าเอกเชื่อเรื่องของการดูดวงไหมคะก็ดูไว้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้เชื่อจริงๆไม่ได้เป็นคนที่ชอบดูดวงมากนะคะแต่ว่าตามน้องสาวไปทุกที่น้องสาวอันไหนๆก็มาแล้วก็ดูทีเนี้ยตอนแรกที่รู้จักแอนนี่อ่ะเพื่อนบอกแต่ว่าเป็นปีเลยค่ะกว่าจะเจอเขาเพราะว่าไม่เชื่อเรื่องนี้และอีกอย่างนึงเพื่อนก็บอกแล้วพอผ่านไปปีกว่าเพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ยเธอที่แอนนี่เคยทักอ่ะเธอได้ไปหาแอนนี่ยังบอกยังไม่เคยไปเขาบอกว่าที่แอนนี่เคยทักตัวเขาพี่ชายเขาพี่สะใภ้เขาเกิดขึ้นทุกอย่างที่เขาพูดแล้วนะโอ้เวลาผ่านไป1ปีเป็นการพิสูจน์และการันตีเลยว่าอาจารย์แอนนี่เคยดูอะไรไปบ้างใช่ค่ะตอนนั้นเขาจะเล่าทุกอย่างให้พี่ฟังนะคะเมื่อย้อนกลับไป1ปีก่อนหน้านี้เขาเล่าทุกอย่างให้ฟังพี่ว่าร้องๆมันก็ยังไม่เกิดเราก็ไม่รู้ว่าแม่หรือเปล่าเราก็ทำงานของเราไปเรื่อยๆจนเขาโทรมาบอกว่าทุกอย่างที่แอนนี่ทักอ่ะเกิดแล้วนะขนาดฉันน่ะแบบนั่งรถเมล์หอรถเมล์ไปทำงานเขาบอกเขาฉันจะได้รถฉันก็ได้แล้วนะฮะเธอจะได้รถแล้วเหรอได้พี่อยู่ดีพี่ชายก็ให้รถพี่ชายซื้อรถใหม่แล้วก็ยกรถให้ฉันโอ้โหลุกเนี่ยจับหัวรถเมย์ทุกวันทุกวันทุกวันแต่อาจารย์แอนนี่ทักว่าเธอจะมีรถใช่ค่ะซึ่งความเป็นไปเนี่ยประมาณ 2% ใช่ว่าอย่างนั้นเลยก็ว่าได้ตัวเขาก็ลืมไปแล้วด้วยว่าจะได้รถเพราะว่าเขาฟังเขาก็โอเคอ๋อทักแบบนี้ก็แต่ก็ยังใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยจนเมื่อถึงเวลาที่แอนนี่ทักอ่ะเขาก็มีแอนนี่บอกว่าปีใหม่จะมีหลังปีใหม่จะมีปรากฏว่าพอเดือนมกราคมปุ๊บอะคือได้เลยอะพี่ก็ได้ต้องได้ไปหาแอนนี่เดือนมกราเนี่ยเพราะเพื่อนบอกว่าเธอไปเลยเกิดขึ้นทุกอย่างแล้วที่ฉันเคยเล่าให้เธอฟังอะเกิดขึ้นทุกอย่างแล้วพอทุกคนการันตีว่าแม่น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 คุณจ่าเอกก็เลยตัดสินใจว่าไปดูกับอาจารย์แอนนี่ใช่ค่ะก็ส่งน้องสาวไปดูก่อนก็น้องสาวดูเสร็จพอถึงตาพี่ดูเขาไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องกันเขาบอกว่าทำไมพี่กับพี่คนเมื่อกี้ดวงเหมือนกันทุกอย่างจะขึ้นก็ขึ้นด้วยกันจะลงก็ลงด้วยกันเพราะว่าเป็นหนึ่งเป็นพี่น้องกันสองทำธุรกิจด้วยกันคือขึ้นก็ขึ้นด้วยกันลงก็ลงด้วยกันพี่ก็เลยบอกเขาว่าอ๋อเป็นพี่น้องกันเขาว่าอ๋อไม่น่าล่ะดวงเหมือนกันทุกอย่างดวงต้องผูกกับคนนั้นทุกอย่างเลยอะไรอย่างค่ะซึ่งอาจารย์แอนนี่ไม่ทราบมาก่อนอาจารย์ขออนุญาตนะคะคุณจ่าเอกค่ะอาจารย์ขาอย่างกรณีพี่น้องกันเป็นญาติกันหรือว่าเป็นคนสนิทกันเนี่ยดวงทำไมถึงใกล้เคียงกันได้ขนาดนี้คะมันแล้วแต่คู่ค่ะบางคนก็ไม่เหมือนกันนะคะอ๋อคือเราจะดูรู้ว่าดวงคือดวงพี่น้องดวงขึ้นเหมือนกันลงเหมือนกันแบบนี้ใช่ไหมคะคือเราใช้เซนส์สัมผัสเลยค่ะตอนแรกเขาไม่ได้เจอหน้าก่อนทางโทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์ก่อนด้วยค่ะฟังเสียงเขาทำไมเสียงมันเหมือนกันเลยมันมีอะไรร่วมกันมันเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกเขาแบบนั้นนะคะหลังจากนั้นก็ขนลุกรอบแรกเลยที่อาจารย์ทักว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเหมือนกันทำไมเหมือนกันขนาดนี้ใช่ค่ะใช่แล้วก็ก่อนเดี๋ยวขอย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ที่ดูส่งน้องสาวโทรมาดูก่อนเลยแล้วน้องสาวเป็นคนที่แบบว่าชอบเล่นหวยแล้วถูกหวยแต่ว่าน้องสาวแบบเหมือนด้วยความที่อาจจะอยากลองวิชาเขาอะน้องสาวก็เลยถามว่าอาจารย์จะมีโชคไหมเขาก็เลยพูดบอกว่าคุณจะมีโชคคุณจะถูกหวยบ่อยๆแต่ห้ามเชื่อเลขใครนะคุณต้องเอาเลขคุณเองเท่านั้นแล้วคุณจะถูกเยอะเพราะว่าชาติที่แล้วคุณเป็นอาจารย์ใบ้หวยอ้าวแบบว่าใช่
คือน้องสาวถูกหวยแบบว่าเยอะหนักสุดเลยนะคะ 4-5 แสนอ่ะโอ้ยค่ะแล้วถูกแบบทุกงวดติดกันแต่ไม่ใช่งวดละ 4-5 แสนนะคะคือช่วงที่ดวงเขาขึ้นอ่ะเขาจะถูกแบบแสนหนึ่งสองแสนอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วคืออันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาว่าถูกหวยเราเหมือนคนธรรมดาที่แค่คุยโทรศัพท์เขาบอกว่ามีโชคบ่อยนะแต่อย่าเชื่อหวยใครจะมีคนเข้ามาบอกในฝันเพราะว่าชาติที่แล้วอ่ะตัวเองอ่ะเป็นอาจารย์ใบ้หวยแล้วเราติดตัวมาถึงชาตินี้ค่ะอาจารย์อันนี้ค่ะอาจารย์เห็นหรอคะว่าเขาเนี่ยชาติที่แล้วคืออาจารย์ใบ้หวยน้องสาวมีค่ะขึ้นภาพมันขึ้นมาให้เห็นหน้าแล้วก็ต้องพูดแบบนั้นนี่คือไม่ต้องเชื่อนะคะค่ะก็เลยคืออันนี้ฟังเสียงเขาเฉยๆแล้วก็เลยจะบอกแบบนี้แบบนี้ให้เขาอ๋อก็คือคุยกันทางโทรศัพท์ดูกันทางโทรศัพท์หลังจากนั้นเนี่ยภาพขึ้นมาว่าเขาคืออาจารย์ใบ้หวยใช่ค่ะคือเขาจะแม่นเรื่องหวยมากเขาจะถูกบ่อยมากค่ะแล้วเขาก็ถูกบ่อยจริงถูกบ่อยนะคะอ่ะหลังจากนั้นการันตีแล้วว่าผลลุกอีกนะคะคุณจ่าเอกก็เลยตัดสินใจว่าไปหาอาจารย์ดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็ให้น้องก็ดูก่อนดูตัวก่อนแล้วพี่ก็ดูก็ทักทุกอย่างนู่นนี่นั่นแล้วคือตลอดการดูดวงอ่ะแอนนี่เนี่ยขนลุกตลอดเวลาไม่ใช่ร้อนไม่ใช่เย็นอะไรทุกอย่างขนลุกในสิ่งที่เขาทักแล้วเขาก็ทักพี่เลยบอกว่าชาตินี้ไม่มีลูกนะทำใจนะแต่พี่ก็ไม่ได้อยากรู้เลยเพราะว่าก่อนหน้าที่พี่จะดูดวงแอนนี่อ่ะพี่ได้ดูดวงกับหมอดูที่ใครก็ว่าเก่งมาหมดแล้วแล้วเขาก็พูดเหมือนพี่ว่าชาตินี้ไม่มีลูกในพื้นดวงคือไม่มีลูกเลยถ้าเกิดพึ่งวิทยาศาสตร์พี่ถามว่าแล้วถ้าเกิดพึ่งวิทยาศาสตร์ล่ะเขาก็พูดว่าเก็บเงินไว้เที่ยวรอบโลกตอนแก่ดีกว่าโอ้หมอดูการันตีเลยว่าไม่มีลูกดวงเป็นดวงอยู่คนอยู่แบบว่าไม่มีลูกยังไงก็ไม่มีลูกใช่ค่ะก็ไม่น่าจะมีลูกใช่ค่ะแล้วคือคนที่ดูอ่ะแบบพูดแบบเนี้ยเกิน5คนค่ะดังนั้นพอแอนนี่พูดพี่ก็เลยเฉยๆโอเคไม่มีลูกค่ะแล้วเสร็จทีเนี้ยแต่เขาบอกว่าแต่ถ้าเกิดตัวเองอยากมีให้ตัวเองไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวตัวเองคือเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เจ้าแม่อุมาเทวีค่ะจะบอกให้ว่าถ้าตัวเองมีลูกก็คือปาฏิหาริย์เท่านั้นถ้าตัวเองมีลูกนะเดี๋ยวแอนนี่ออกค่าคลอดให้เลยเพราะว่าในดวงของเธอคือไม่มีลูกถ้ามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตเธอฉันออกค่าคลอดลูกให้เธอเลยโอ้คืออาจารย์แอนนี่ก็บอกว่าอ่ะเกณฑ์เนี่ยไม่มีลูกเช่นกันแต่ถ้าคุณไปทำตามที่อาจารย์แอนนี่บอกปาฏิหาริย์อาจเกิดขึ้นนั่นคือการไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมหรือพระแม่อุมาเทวีใช่ค่ะนะคะหลังจากนั้นตัดเชื่อไหมคะตอนที่อาจารย์แอนนี่ทักก็ไม่เชื่อค่ะก็เฉยๆแล้วพอดีมีโอกาสบังเอิญได้ไปกับน้องสาวไปไหว้พระเจ้าแม่กวนอิมอยู่บนเขาซึ่งมีพระแม่อุมาด้วยเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็คือท่านเป็นพระโพธิสัตว์พี่จะไม่ขอเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ที่จะแบบว่าขอแค่ความร่มเย็นเป็นสุขเท่านั้นเองแล้วก็ขอทรัพย์สินอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้มาต่อบุญเรื่อยๆแล้วพี่ก็ไปเจอพระแม่อุมานั่งอยู่ก็จะมีพระแม่อุมาพระพิฆเนศแล้วก็พระศิวะก็คือในวัดเดียวกันนะคะพี่ก็เดินเข้าไปหาพระแม่อุมาแล้วก็บอกว่าขอให้ตั้งแต่เดินก้าวออกไปจากที่เนี่ยขอให้มีทุกอย่างที่เกิดมาชาติเนี้ยไม่เคยมีแต่ตอนนั้นไม่ได้นึกถึงลูกนะนึกถึงคนลูกนึกถึงพลอยนึกถึงเพชรนึกถึงรถเบนซ์แบบอยากมีกิจการคือการขอเป็นมิติใหม่ก็ว่าได้นะคะการขอในสิ่งที่เราไม่เคยมีใช่เพราะคือพี่จ่าเอกเขาคิดขึ้นมาเองเลยเคยมีแล้วคือความจนเราเคยมีทุกอย่างแล้วเราขอไม่เจอสิ่งที่เราเคยเจออะไรอย่างเงี้ยนึกออกกลายมาเป็นได้ลูกอย่างนี้หมดค่ะพอพี่ขอท่านเสร็จพี่ก็พาพี่คะเนศอยู่ข้างๆพี่บอกว่าได้โปรดช่วยขอท่านแม่ให้อีกแรงนึงนะคะแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะประมาณก่อนที่พี่จะไปหาแอนนี่อีกครั้งนึงอ่ะพี่ฝันถึงพระแม่อุมาพี่กำลังจะเดินไปกราบท่านแล้วพี่ก็ฝันว่ามีเด็กตัวเล็กๆคนนึงในฝันอ่ะก็คือพระพิฆเนศแต่ท่านยังไม่เปลี่ยนเสียงเป็นช้างนะคะท่านพูดกับพี่ว่ามาเดินยืนอยู่ใกล้ๆเลยแล้วบอกว่าขอแม่ให้แล้วนะอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้คิดเรื่องลูกไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วเราก็ตื่นมาเล่าให้น้องสาวฟังแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนฝันดีมากฝันถึงพระแม่อุมากับพระพิฆเนศอะไรเงี้ยอุ้ยจะรวยแล้วอะไรเงี้ยแล้วเสร็จพอ1สัปดาห์ให้หลังพี่ก็ไปหาแอนนี่วันที่13มิถุนาเพื่อที่จะบอกถามแอนนี่ว่าแอนนี่ดูให้หน่อยดิว่าวันที่16จะถูกหวยไหมอะไรประมาณนี้เราก็ยังคงลุ้นเรื่องของหวยอยู่ค่ะแล้วเสร็จทีเนี้ยพอดูไปดูมาอย่างเงี้ยและแอนนี่เขาก็บอกว่าตัวเองเฮ้ยฉันเห็นนะมีเด็กมารอเกิดกับเธออ่ะพี่ก็ฮะ
ก็เธอบอกฉันมีลูกไม่ได้ไม่ใช่เหรอไหนเธอดูไพ่ดิว่าฉันจะท้องหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปิดไพ่มา 80% เธอท้องพี่ก็เลยเฮ้ยจริงเหรอบอกเธอกลับบ้านไปซื้อที่ตรวจมาเลยนะพี่ก็แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอ่ะนะคะเพราะว่าเขาก็คือทุกคนยืนยันหมดว่าพี่ไม่ท้องพี่ก็เลยขับรถกลับบ้านอะไรเงี้ยครึ่งชั่วโมงพี่ได้เรื่องเลยพอขีดมันขึ้นเฮ้ยน้องสาวบอกเฮ้ยทำไมพี่ก็แบบว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้มันผิดพลาดหรือเปล่าวะแกทำไมวะเนี่ยท้องอะไรเงี้ยแบบโทรหาแอนนี่คนแรกเลยคือโทรหาก่อนแฟนเลยค่ะแอนนี่ทำไมเธอไม่ต้องแม่นขนาดนี้ก็ได้นะเมื่อกี้ฉันยังไม่ท้องเลยอ่ะคือเธอทักปุ๊บฉันท้องปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยทักแล้วท้องเลยใช่ค่ะก็คือไม่เคยคิดเหมือนประจำเดือนไม่มาแต่ว่าเราไม่ได้คิดอะไรแล้วเราไม่ได้เล่าให้เขาฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จหลังจากนั้นก็คือรู้แล้วว่าเราท้องก็เลยโทรหาใจนี่ใช่ค่ะเพราะเราจะโทรไปทวงเงินค่าคลอดค่ะจะโทรไปอ๋อมีการพูดกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะอันนี้ไม่ใช่แซวเล่นนะคะจริงๆแล้วโทรไปบอกเขาว่าเฮ้ยเธอแบบเธอไม่ต้องแม่นขนาดนี้ก็ได้นะเธอทักปุ๊บแบบเมื่อกี้ฉันยังไม่ท้องเลยอ่ะเธอทักปุ๊บฉันท้องปั๊บอะไรเงี้ยแล้วพอแบบก็เลยโทรไปบอกแฟนแล้วก็เลยไปฝากครรภ์คุณหมอบอกว่าท้องตั้งแต่เดือนเมษายนตั้งแต่ที่เราไปไหว้ท่านโอ้ค่ะประมาณ3-4เดือนณตอนนี้ก็คือ16สัปดาห์16สัปดาห์ใช่ค่ะนะฮะแล้วทุกคนก็เหมือนมหัศจรรย์มากเพราะว่าพี่ก็อายุมากแล้วก็คือไม่ได้คิดว่าจะท้องคุณแฟนคุณสามีว่าอย่างไรบ้างคะเขาก็ดีใจอะค่ะเขาก็ดีใจเขาก็ตกใจเพราะว่าคือร่างกายเขาก็ไม่ได้แข็งแรงเขาเป็นโรคหัวใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าโอกาสเราแบบมันไม่มีอะเขาก็จะ50แล้วเราก็40อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมีได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มีก็แบบดีใจอะค่ะนี่ก็ยังทุกวันนี้ก็ขับรถไปนี่ฉันฝันหรือว่าแบบเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่บนความฝันแต่ก็มีความสุขแบบที่เขาโตขึ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเห็นบอกว่าอาจารย์แอนนี่เนี่ยสามารถดูได้ด้วยว่าพระอะไรคุ้มครองเราอยู่ใช่มั้ยคะใช่อย่างพี่เขานี่มีพระคุ้มครองแล้วเน็ตมีพระหรือมารคุ้มครองอยากทราบจังเลยค่ะมีมั้ยคะของคนแนะนำมันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะกินนาลีอะกินนาลีใช่ค่ะอย่างเช่นพระแม่อุมาหรืออะไรเงี้ยพระแม่รัศมีอะไรเงี้ยพระแม่รัศมีคุ้มครองสายเทพมากกว่าอ๋อสายเทพมาทางสายเทพคุ้มครองทุกคนมีหมดอะค่ะอ๋อสายเทพคุ้มครองอย่างนี้ก็อย่างเราก็ต้องไปขอพรกับพระแม่รัศมีค่ะขอได้ขอได้ใช่ไหมคะอ๋อใช่เทพนะบูชาท่านอยู่พระแม่อุมาก็ไม่ค่อยแต่ว่ามีรูปท่านเออแต่ว่าก็ท่องคาถากาลีตลอดพระมหากาลีช่วงนี้ติดพระมหากาลีไงใช่พระแม่อุมาเนี่ยเขามี2ปางถูกไหมคะคือปางแม่กาลีกับแม่อุมาใช่ดังแนทล่ะคะหนูไม่รู้ว่าคือลักษณะแต่เห็นภาพเป็นแขกอะค่ะไม่รู้จักคือรัศมีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือภาพเป็นแขกใช่ไหมคะใช่ภาพเป็นแขกที่มาดูแลเขาอยู่เป็นผู้หญิงคือแนทเน้นเป็นในเรื่องของถ้าบูชาไหว้ขอพรขอคือพระแม่รัศมีแต่เอาจริงๆเอาไว้ปกป้องตัวเองคือพระแม่กาลีพระแม่กาลีใช่ค่ะพระแม่กาลีแนทจะเวลาจะเกิดอะไรที่แนททุกข์ใจแนทจะสวดคาถาท่านอาจารย์จะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องทางเทพใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะไหว้แต่พระพุทธเจ้าอ๋อจะไม่รู้แต่เห็นว่าแขกใครแขกที่เขาพูดกันนะพระแม่รัศมีพระแม่มาอยู่กับเราเขาดูแลหนูอยู่ค่ะอ๋อดูแลหนูอยู่ใช่ค่ะดูตาGary คือหลายๆคนเนี่ยก็อยากรู้นะคะสามารถส่งข้อความมาใน Facebook Live ของเราได้นะฮะเดี๋ยวอีก10นาทีเนี่ยจะให้อาจารย์นะคะดูสดๆผ่านหน้าจอทีวีให้กับคุณผู้ชมด้วยนะฮะส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้มานะฮะขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook Live ต่อเลยนะคะผมชาติก่อนเป็นอะไรครับเดี๋ยวให้อาจารย์ดูให้นะคะแล้วก็มีชาวต่างชาติมาพูดคุยด้วยแต่ว่าดิฉันแปลไม่ออกนะน้องแนทโฮลาซาลูดอสประมาณนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาดรอยไหมคะหรือว่าภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์แอนนี่มีเพจไหมคะมีนะคะอาจารย์แอนนี่รู้สึกว่ามีเพจด้วยก็คือเฟซบุ๊กนะคะอลิสาทะเลเดิมนะคะนะคะอยากดูดวงบ้างจังเลยค่ะบริษัทที่เปิดในครอบครัวจะดีขึ้นไหมคะรบกวนส่งวันเดือนปีเกิดมาด้วยนะคะคุณแก้วดูให้ผมด้วยนะครับอาจารย์ภูมินนะคะเดี๋ยวขอดูด้วยนะคะอาจารย์แอนนี่มีเพจไหมนะคะก็คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาถามได้เลยวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้คนละ1คำถามนะคะอยากรู้เรื่องอะไรส่งคำถามมาได้เลยค่ะอ่ะ
่ะต่อเลยนะคะหลังจากที่รู้แล้วว่าตัวเองมีน้องย้อนกลับไปในการทำนายของอาจารย์แอนนี่ค่ะคุณจ้าเอว่าแม่นหรือไม่แม่นแม่นค่ะแล้วก็ไม่มั่วด้วยเพราะว่าจะมีเรื่องของคุณแม่ด้วยน้องเขาก็พาคุณแม่ไปดูดวงอะไรอย่างเงี้ยและทีเนี้ยมีหมอดูคนนึงเขาก็ทักว่าเดือนเมษาคุณแม่จะเจ็บจะได้เข้าโรงพยาบาลแล้วจะไม่ได้ออกมาอีกเลยพี่ก็เลยตอนนั้นเดือนมกราคมนะพี่ก็ถามแอนนี่ว่าคุณแม่จะได้เข้าโรงพยาบาลไหมเขาบอกไม่มีคุณแม่จะแข็งแรงแล้วอยู่อายุเกิน80ถ้าคุณแม่เข้าโรงพยาบาลเดือนเมษานะให้มาเอาเงินค่ารักษาที่แอนนี่ได้เลยแล้วเราก็แบบนับวันให้มันเลยเดือนเมษายี่สิบเก้าแล้ววิเฮ้ยพรุ่งนี้วันที่30โอเคแม่ไม่เข้าโรงพยาบาลจบแบบไม่รู้สิคะมีความรู้สึกว่าบุพการีอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเรื่องของเราอ่ะเราก็ยังไงก็ได้แต่คุณแม่เนี่ยเราห่วงมากอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นแล้วเขาก็พูดกับพี่ว่าแถมไม่เป็นไม่เข้าโรงพยาบาลแถมยังจะได้ยาดีมารักษาโรคแบบก็แก้ๆอะไรอย่างเงี้ยโรคประจำตัวเดิมๆก็เป็นเรื่องจริงอะค่ะก็มีคนแบบว่าเหมือนมาแนะนำยาให้อะไรเงี้ยแม่เขาก็ทานเขาก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีและแถมยังจะมีหลานก็แบบยิ่งสดชื่นเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยอ๋อนะคะก็คืออย่างคุณจ้าเอเนี่ยเชื่อ 100% เต็มเลยว่าอาจารย์แอนนี่เนี่ยแม่นมากใช่ค่ะคือที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่ในคำทำนายของแอนนี่อะเกิดขึ้นกับตัวพี่ 100% แต่ว่าอย่างเช่นเวลาเขาจะทำนายอนาคตแล้วพี่จะไม่เชื่อก่อนพี่ก็แบบรอฉันกลับบ้านไปแล้วอะไรเงี้ยฉันไปซื้อที่ตรวจอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้หรอกว่าท้องหรือไม่ท้องไม่ได้ลุ้นเลยตอนนั้นอ่ะก็คือเหมือนมันเป็นเรื่องของอนาคตพี่จะไม่เชื่อแต่ว่าที่พี่ที่ผ่านมาที่เขาทายก็คือเกิดขึ้นแล้ว 100% ค่ะแม้แต่ทีนี้ในเรื่องของอย่างที่บอกค่ะถ้าท้องอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถดูได้ไหมว่าผู้หญิงผู้ชายที่จะมาเกิดเขาดูได้เหรอคะคนอื่นทำไมเป็นผิดพลาดแต่เด็กคนนี้เขาดูไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเด็กคนนี้เหนือเป็นเหมือนเหนือดวงพี่ใช่ค่ะเขาทายว่าเป็นผู้หญิงปรากฏว่าพอพี่ไปตรวจเป็นผู้ชายพี่ก็เลยบอกว่าแอนนี่ไม่ต้องเสียใจนะไม่ใช่แอนนี่ไม่แม่นหรอกแต่เด็กคนนี้ไม่อยากได้ให้แม่มันมีตังค์อะไรเงี้ยเพราะว่าชอบแบบว่าแอนนี่บอกถ้าไม่แม่นนะเดี๋ยวแอนนี่ให้ตังค์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าไม่ใช่เธอไม่แม่นหรอกแต่เด็กคนนี้คือทุกอย่างเหนือความคาดหมายหมดเขาจะช่วยแม่เขาให้ได้ตังค์เธออะไรประมาณนี้ก็แซวเล่นกับแอนนี่อะไรคืออาจารย์แอนนี่ขาอย่างน้องที่อยู่ในท้องเนี่ยนะคะคือเกิดมาจากปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ใช่ปาฏิหาริย์เลยใช่ค่ะคือทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าเกิดจากปาฏิหาริย์เพราะอะไรบ้างคะเขาจะมาจากข้างบนนะคะเกิดจากใช่ค่ะคือคนคนนี้ดวงเขาจะมีลูกยากแล้วก็ระบบข้างในเขาไม่ค่อยแข็งแรงเราสัมผัสจากเขาอะค่ะแต่ว่าถ้าปฏิหารมันจะมาเกิดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็แสดงว่าครั้งนี้คือปฏิหารล้วนๆเลยที่สุดค่ะค่ะเพราะว่าเราก็เลิกคิดไปแล้วในความเป็นแม่หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเพราะถ้าเกิดว่าให้เราแบบไปทำเด็กหลอดแก้วหรืออะไรหรือให้คนอื่นท้องแทนอ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ผูกพันไงคะแต่เนี่ยเราตื่นมาก็เจอเขาทุกวันคุยกับเขาทุกวันทำอะไรก็คุยกับเขาบางทีแพ้ท้องอยู่อย่างเงี้ยแต่เราบอกเขาว่าพรุ่งนี้แม่จะไปไหว้พระนะลูกแม่จะพาไปไหว้พระขอให้ตื่นมาไม่แพ้นะตื่นคนแรกของบ้านเลยมาแบบว่ามาเช็ดรถมาทำทุกอย่างแบบสตาร์ทรถแต่งตัวรอแม่กับน้องเลยเป็นเด็กมีบุญนะมีบุญแล้วเกิดมาพามาเกิดแล้วก็โดยที่ไม่ทำให้พ่อแม่ลำบากใช่ค่ะใช่เนี่ยคือเขาพูดรู้เรื่องอะตั้งแต่อยู่ในท้องเลยหลังจากที่มีน้องเนี่ยนะคะน้องอยู่ในท้อง4เดือนเนี่ยชีวิตของคุณจ๊ะเอ๋ล่ะครับเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างก็เปลี่ยนแปลงนะคะก็ไม่รู้สิคะมีแต่คนแบบว่ามันเหมือนมีแต่เรื่องที่น่ายินดีอะค่ะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันคือเวลาเรามีความสุขอะอะไรมันก็ดีไปหมดแล้วก็อีกเรื่องนึงเขาอะทายลูกน้องพี่ที่ร้านเหมือนกันว่าตัวเองระวังนะเดือน6เดือน7อ่ะจะมีเด็กมาเกิดอ่ะคุมให้ดีๆนะและนี่ก็ท้องตามพี่มาแล้วด้วยอ้าวทักใครปุ๊บอ้าวช่วยทักหนูทีสิคะหนูจะท้องน้องเขาอายุ20แล้วคือเมื่อก่อนอ่ะแฟนเขาอยู่กับเขาทุกวันนะไม่ท้องเขาแฟนไปเป็นอาหารนานๆกลับมาที 3-4 เดือนกลับมาทีท้องอะไรอย่างเงี้ยเขาซึ่งเขาบอกว่า
ไม่เนี่ยไม่เชื่อคือเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะประมาณเนี้ยก็เชื่อเลยใช่ค่ะใช่อันนี้ท้องตามกันมาค่ะโอ้ตายแล้วข้อความใน Facebook ไลฟ์ตอนนี้เยอะมากเลยน้องแนทใช่ส่วนใครเอาคำถามมาแต่ไม่ส่งวันเดือนปีเกิดมาเนี่ยนะคะมันจะยากนิดนึงให้ส่งวันเดือนปีเกิดพร้อมคำถามนะคะว่าอยากจะดูในเรื่องของอะไรค่ะถามกับอาจารย์แอนนี่นะคะอย่างเช่นคุณหนิงละลานะคะบอกว่าเกิดวันพุธที่7มิถุนายน2521ค่ะอยากดูในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภโชคลาภ27มิถุนายนค่ะโอเคโชคลาภช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีค่ะจะซื้อเยอะโชคลาภยังไม่ค่อยมีนะคะคุณหนิงนะคะคุณหนิงละลานะคะเขาบอกว่าต้องรอเวลาอีกนานไหมคะมันยังไม่มีเลยปีนี้ค่ะยังไม่มีเลยนะคะนะคะคุณขาขอคนต่อไปเลยนะคะวันที่8ธันวาคม2516ปีฉลูวันเสาร์อ่านนี้ละเอียดมากนะคะดวงโดยรวมค่ะอยากรู้เรื่องอุ้ยอันนี้เยอะมากเลยนะคะการงานความรักครอบครัวสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะ1คำถามค่ะเลือกเอาขอเป็นความรักเลยละกันนะคะคุณกฤษดาค่ะกฤษดาแล้วความรักเหรอคะค่ะ8โอ้ปากกานะคะวันที่8ธันวาคม18ธันวาคมอายุเท่าไหร่คะอายุ10 16 2500ปีฉลูค่ะปีฉลูวันเสาร์ค่ะวันเสาร์นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมส่งอายุมาด้วยนะคะเราจะได้ไม่ต้องบวกลบเรื่องอายุนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะเรื่องความรักนะคะความรักจะไปเรื่อยๆค่ะโอเคอยู่ค่ะแต่ว่าต้องให้อยู่ที่อารมณ์ของเขานะคะอารมณ์จะร้อนนิดนึงคนนี้ค่ะคนนี้อารมณ์ร้อนใช่ความรักดีค่ะไม่ปัญหาความรักดีนะคะอ่ะมาต่อไปเลยนะคะ12พฤษภาคม2527วันเสาร์อยากรู้เรื่องการเงินค่ะการเงินนะคะการเงินปีหน้าถึงจะดีนะคะช่วงนี้เรื่อยๆค่ะซื้อใหม่อะไรนะได้มาก็ใช้ไปได้มาใช้ไปนะคะได้มาก็หมุนไปหมุนมาอะไรอย่างเงี้ยเงินหมุนวนไปค่ะหมุนไปเรื่อยๆนะคะต่อไปค่ะพี่เล็กซี่ค่ะวันจันทร์ที่26พฤษภาคมค่ะ2529จะมีลูกไหมคะน่าจะอายุ32แล้วค่ะ32คนนี้เหรออีก2ปีมีแน่นอนค่ะอ๋ออีก2ปีใช่ค่ะจะมีลูกนะคะอีก2ปีค่ะคุณสมินตรานะคะสมินตรานะคะต่อไปเลยนะคะคุณชัญญพัฒน์นะคะเกิดวันที่10พฤษภาคม2526ปีกุลอยากดูเรื่องของการงานและโชคลาภน่าจะนะคะ34ปีนี้ดีแล้วค่ะการงานการเงินจะดีขึ้นนะคะการเงินจะดีขึ้นนะคะคุณหนุ่ยค่ะ16พฤษภาคม2535วันจันทร์อยากรู้เรื่องการงานและการเงินค่ะเขาอยู่เท่าไหร่คะ2535 2535 26ไหมคะ2626เขาอยากรู้เรื่องอะไรนะเรื่องงานเรื่องอยากรู้เรื่องการงานกับการเงินโอเคไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้จะดีขึ้นอยู่แต่การเงินเนี่ยมันติดขัดอยู่นะต้องเป็นปีหน้าถึงจะดีอ๋อการเงินติดขัดนะคะปีหน้าเลยแต่การงานก็ดีนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยงานใหม่ๆจะเข้ามานะคะมีงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะเขารบกวนค่ะอันนี้นะคะบอกว่ารบกวนถามอาจารย์แอนนี่ว่าถ้าวันเกิดเราคนละวันกับในบัตรประชาชนต้องใช้วันเกิดตัวไหนในการดูดวงคะขออายุก็ได้ค่ะอายุเลยอ๋ออายุเลยก็ได้นะคะต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์6ธันวาคม2525อายุ26นะคะโชคลาภการงานโชคลาภการงาน26นะโอเคจะมีอยู่ค่ะแต่มีเรื่อยๆมีไม่มากค่ะมีเรื่อยๆมีไม่มากนะคะแล้วคุณชาณัฐทิชานะคะเกิดวันที่7กันยายนค่ะ2526จะมีลูกไหมคะจะมีลูกไหมปีนี้ยังไม่เห็นปีนี้ยังไม่เห็นนะคะปีนี้ยังไม่เห็นนะคะอ่ะคุณรามค่ะวันพุธที่6เมษายน2520นะคะก็อายุ3 41ปีนะคะการงานกับการเงินค่ะการเงินนะคะ40การเงินช่วงนี้ยังไม่ค่อยโอเคนะมันจะต้อง42อ่ะค่ะ42ใช่ค่ะอ่ะ42ถึงจะดีนะคะคุณรามค่ะอ่ะต่อไปเลยนะคะอยากจะรู้ก็คือเกิดวันพุธที่29กรกฎาคม
2530นะคะอายุ31ปีค่ะอยากจะรู้นะคะว่าความสำเร็จอยากจะรู้ความสำเร็จด้านความสำเร็จค่ะจำเป็นช่วง34เลยค่ะ34ถึงจะประสบความสำเร็จคนนี้เขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่อยากจะทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งอยากจะทำงานหลายๆอย่างอยากทำอะไรหลายๆอย่างได้แค่คิดนะคะแต่ถ้าเป็น34ถึงจะสำเร็จ34นี่สำเร็จเลยนะคะคนต่อไปค่ะคุณเฮียเฮียทอนไก่สดนะคะเกิดวันที่23กุมภาพันธ์2527อายุ34ปีปีชวดละเอียดเลิศค่ะอยากรู้เรื่องการงานการเงินการงานเขาจะดีแล้วนะเขาลาหูเขาออกในเดือนนี้เลยเดือนหน้าเขาจะดีขึ้นใช่ค่ะเดือนนี้เขาจะเดือนหน้าเขาจะดีขึ้นเขาเหมาะกับเกี่ยวกับค้าขายดีค่ะรุ่งกับเกี่ยวกับค้าขายค้าขายดีนะคะเฮียทอนไก่สดนั่นเองค่ะมาต่อเลยนะคะคุณบุญมาค่ะวันพุธที่21เมษายน2536อายุ25ปีขอดูโดยรวมค่ะ25หรอคะเขาจะเสียเรื่องทรัพย์เรื่องการเงินนะคะทรัพย์เรื่องการเงินก็คือให้เขาไปทำบุญหน่อยนึงนะทำบุญลงศพอะค่ะทำบุญลงศพการเงินจะไม่เหลือค่ะได้มาช่วยได้มาต่อเลยนะคะวันที่1พฤษภาคม2541การเงินทำงานด้านไหนถึงจะรุ่งคะ41ก็อายุประมาณ320อายุ20ค่ะคนนี้ต้องขายสวยๆงามๆอ่ะค่ะต้องสวยขายสวยๆเงี้ยโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดานะคะพี่แท็กซี่เขาบอกว่าโปรไฟล์นางก็ไม่ธรรมดานะผู้ชายคนนี้ลุคเซ็กซี่ใช่มั้ยใช่ลุคเซ็กซี่ด้วยแต่ต้องทำในเรื่องของสวยๆสวยๆงามๆสวยๆงามๆนะคะในระหว่างที่เราอ่านข้อความใน Facebook Live คุณผู้ชมก็สามารถโทรมาสดๆหน้าไมค์ได้นะคะเพื่อเป็นการการันตีว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้เบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอค่ะ029423319นะฮะ029423319ย้ำว่าเป็นเบอร์ในประเทศไทยนะฮะแต่ถ้า USA คุณผู้ชมก็สามารถโทรมาได้เช่นกันนะฮะเบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอก็สามารถโทรมาจากต่างประเทศสดๆในรายการของเราได้เช่นกันนะคะขออนุญาตในระหว่างที่รอสายหน้าไมค์เนี่ยนะคะก็ดูกันต่อนิดนึงอีกนิดนึงนะคะอาจารย์ขาเกิดวันที่20กันยายน2530อายุ21ปีอยากรู้เรื่องการงานกับการเงินค่ะช่วงนี้ไปเรื่อยๆค่ะแต่การงานเนี่ยติดขัดนิดนึงเขาเป็นคนเบื่ออะไรง่ายอ๋อเบื่ออะไรง่ายนะคะการงานการเงินก็จะไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะวันพุธนะคะคุณมาวินวันพุธที่9เดือน9 2541จะลำบากไหมคะชีวิตเขาไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆคือไม่ถือว่าลำบากไม่ถือว่าลำบากจะมีคนอุปถัมภ์อยู่อะไรเงี้ยจะมีคนอุปถัมภ์นะคะเรื่อยๆไม่ลำบากนะคะวันที่6ธันวาคม2525ปีจอค่ะอายุ35ปีแนวโน้มรวมๆของชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะปีจอปีนี้มันจะไม่ค่อยดีมากนะคะแล้วบางทีกับอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะไม่ค่อยดีมากนะคะอุบัติเหตุค่ะนิดนึงอุบัติเหตุทางด้านไหนคะจ๊ะด้านรถด้านลาอะไรเงี้ยค่ะเฉียวชนนิดหน่อยค่ะจะเสียเงินเรื่อยๆอะไรเงี้ยโอเคระมัดระวังดีที่สุดนะคะต่อไปเลยนะคะเกิดวันที่4สิงหาคม2513ค่ะอายุ49ปีเรื่องเปิดบริษัทต่อไปเนี่ยจะดีขึ้นไหมคะลูกชายดื้อไหมคะลูกชายดื้อค่ะลูกชายดื้อธรรมดาดื้อคุณแก้วนะคะลูกชายดื้อดื้อหน่อยค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนฉลาดแล้วเพิ่งได้ลูกชายเขาเป็นคนฉลาดเป็นเด็กดีอยู่เป็นเด็กดีนะคะเรื่องเปิดบริษัทต่อไปจะดีขึ้นไหมคะจะค่อยดีขึ้นนะแต่ช่วงนี้มันยังไม่ได้ดังใจก็อดทนนิดนึงนะคะแล้วกิจการก็จะดีขึ้นนั่นเองค่ะค่ะเหลืออีก10นาทีสุดท้ายส่วนใครอยากจะโทรเข้ามาถามดวงกับอาจารย์แอนนี่นะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่02ค่ะ942-3319นะคะจะได้รู้ว่ารายการเราเป็นรายการสดจริงแล้วใช่ค่ะท่านอาจารย์แอนนี่เนี่ยแม่นจริงหรือเปล่าแม่นไม่แม่นคุณผู้ชมก็ดูกันสดๆนี่แหละนะคะเป็นการการันตีเราเปิดสายค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะขออนุญาตเปิดสายเท่านั้นนะคะส่งมาเลยค่ะสายถ้ามีสายแล้วส่งมาเลยนะคะ029423319นะคะในสตูสามารถโอนสายเข้ามาได้เลยนะคะ
อาจารย์อยู่ที่ไหนคะจะไปดูหลายๆเรื่องเลยค่ะค่ะอยู่ที่บางใหญ่ค่ะบางใหญ่ซิตี้ค่ะบางใหญ่ซิตี้นะคะหรือคุณผู้ชมเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะว่าพี่กัดอยู่ตรงไหนหรือว่าติดต่ออาจารย์อย่างไรได้ที่แฟนเพจ CS8 ของเรานะคะส่งมาในอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยวรายการเราจะเป็นสื่อกลางในการถามให้นะคะว่าพี่กัดอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะเกิดวันที่18กรกฎาคมนะคะ2526คุณสาวิตรีรบกวนคุณสาวิตรีโทรมาหน้าไมค์ได้ไหมคะถ้าโทรมาหน้าไมค์เดี๋ยวเราดูให้ตอนนี้มีสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงในสตูสวัสดีค่ะฮัลโหลทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะชื่อสุมิตราค่ะสุมิตราอ๋อที่เมื่อกี้ที่เราอ่านที่เราอ่านเมื่อกี้คุณสุมิตราอยากจะรู้เรื่องอะไรพิเศษนอกจากข้อความที่คุณส่งมาแล้วอีกคะค่ะคือตอนนี้เหมือนตัวเองมีปัญหาในส่วนของมรดกอะค่ะก็เหมือนกับเป็นทางญาติฝั่งพ่อค่ะเขาถือสิทธิ์ตรงนี้อยู่แต่จริงๆอะเป็นสิทธิ์ของตัวเองไม่ทราบว่าตรงเนี้ยเรื่องมันจะจบแล้วก็มาเป็นของเราไหมอะค่ะได้ค่ะได้เป็นของเขาได้เป็นของคุณสุมิตราแต่ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ต้องใช้เวลาระยะเวลาคะจะกี่ปีหรือกี่เดือนประมาณปีนึงค่ะประมาณปีนึงคุณสุมิตรารอได้ไหมคะปีนึงน่ะได้ค่ะได้หรืออาจารย์ขาอย่างเงี้ยในกรณีคุณสุมิตราอย่างเงี้ยเขาอยากได้เร็วขึ้นมีวิธีไหมคะต้องไปขออะไรไหว้อะไรไหมคะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับดวงค่ะเกี่ยวกับคนค่ะมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนไปขอคนต้องไปขอคนคนนั้นเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับดวงไม่ได้เกี่ยวกับดวงไม่ได้เกี่ยวกับดวงนะคะกระทรวงของเขาเนี่ยเขาจะได้อยู่แล้วเขาต้องได้ดวงเขาต้องได้ถ้าดูจากดวงอะนะเขาต้องได้มีอะไรถามอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะมีกำลังใจขึ้นไหมคะคุณสุมิตาชื่นใจขึ้นค่ะชื่นใจขึ้นนะคะก็คืออีก1ปีรอไปกับการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเศรษฐีคนใหม่นะคะดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าอยากดูรายละเอียดลึกๆเนี่ยสามารถดูกับอาจารย์แอนนี่ได้ที่บางใหญ่นะคะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถนะคะโฟนอินหน้าไมค์มาได้เลยนะคะตอนนี้รายการของเราเปิดสายโฟนอินนะคะเหลืออีก7นาทีสุดท้ายเท่านั้นกับการเปิดสายโฟนอินดูกันสดๆในรายการของเราอยากจะรู้เรื่องอะไรแบบเจาะลึกถามมาได้เลยนะคะข้อความใน Facebook Live ที่ถามมาแล้วก็สามารถโฟนอินหรือว่าโทรเข้ามาในรายการของเราได้เช่นกันนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะพูดคุยกับอาจารย์แอนนี่ก็สามารถนะคะเข้าไปได้ที่แฟนเพจนะคะหรือว่า Facebook ของอาจารย์แอนนี่อริสาทะเลเดิมนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะก็พูดคุยได้อย่างที่บอกอีก7นาทีสุดท้ายนะคะก็มีในเรื่องของคุณสาวิตรีค่ะที่เกิดวันที่18กรกฎาคม2526จะมีลูกสาวมั้ยคะ26 35ปี35ปีจะมีลูกสาวไหมมีโอกาสมีสูงมากมีโอกาสมีโอกาสมีสูงมากค่ะแต่ว่ายังไม่เห็นนะว่าจะมีแต่แค่มีโอกาสเฉยๆแต่แค่มีโอกาสยังไม่เห็นว่าจะมีนะก็เห็นมืดอยู่อะค่ะตอนนี้มืดอยู่เลยยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงใช่ยังไม่เห็นโอกาสที่จะมีมีโอกาสมีสูงมากค่ะโอ้ค่ะถ้าจะเห็นนะก็จะบอกเลยว่ามีแต่อันนี้ยังไม่เห็นอ๋อยังไม่เห็นแต่ถามว่ามีไหมมีโอกาสนะคะถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยคือแสงสว่างมันจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้มันยังมืดอยู่ยังมืดอยู่อ๋อแต่ยังไม่เห็นก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะคุณออยใช่ไหมคะวันอังคารที่15กันยายนค่ะ2535ปีนี้จะได้ลูกไหมคะอายุเท่าไหร่อ่ะปีนี้จะได้ลูกไหมมันจะได้ปีหน้าค่ะจะได้ปีหน้าค่ะปีนี้ยังไม่สำเร็จนะคะปีนี้ยังไม่สำเร็จปีนี้ทำไปก่อนใช่ค่ะปีนี้ตั้งใจทำไปก่อนตั้งใจทำไปก่อนตั้งใจทำไปก่อนประณีตไปก่อนดูน้องแนทไปก่อนไม่แต่ว่าทำไมอยากเข้าใจว่าอยากทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทำไมแฟนคลับหรือคนทั่วไปอยากมีลูกเออนะมีแต่คนถามมีแต่คนอยากมีลูกมีลูกวันนี้หลายคนอยากมีลูกเยอะมากเป็นเทรนด์หรือเป็นแฟชั่นหรือเป็นอะไรคะเพราะว่าชีวิตเขาสมบูรณ์แบบแล้วไงก็เลยอยากมีสมบูรณ์แบบแล้วถ้าชีวิตไม่สมบูรณ์แบบเขาก็จะไม่อยากมีอันนี้จริง อันนี้จริงอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าสมบูรณ์แบบปุ๊บสิ่งที่อยากมีต่อไปคือลูกมีบ้านมีรถแล้ว ทุกอย่างมีชื่อเสียงแล้วหรือว่าสมบูรณ์กิจการสมบูรณ์แล้วก็อยากมีลูกน้องนัทอยากมีลูกไหมคะไม่ทำไมจะไม่
ไม่อยากมีเพราะว่าแนทเป็นคนชอบแนทรักเด็กไงชดใช้กรรมต่อไปก่อน ไม่คืออยากมีแล้วก็คือเรารู้สึกว่าการอยู่กับเด็กมันทำให้เรารู้สึกอ่อนโยนค่ะดีกว่าอยู่กับผู้ชายเสียตังค์เสียตังค์บางทีเล็กซี่เสียตัวนะคะมาต่อไปเลยค่ะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสดๆในรายการของเราหน้าใหม่เนี่ยเราเปิดสายโฟนอินค่ะเหลืออีก5นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะคะด่วนที่สุดค่ะแต่เราก็อ่านข้อความใน Facebook Live ไปด้วยนะคะเกิดวันที่10พฤษภาคม2526อายุ31ปีเอ้ยอายุ35ปีนะคะปีกุลอยากรู้เรื่องการงานค่ะการงานจะดีขึ้นแล้วค่ะ ะจะดีขึ้นแล้วจะเหมาะกับค้าขายค่ะขายก็ได้เหมาะกับค้าขายนะคะการงานจะดีขึ้นนะคะอ่ะต่อไปเลยนะคะเกิดวันที่7กันยายน2530มีความรักไหมคะค่ะมีความรักไหมมีแต่ช้าหน่อยนึงนะแต่ความรักไม่ค่อยสมหวังอย่าไปหวังมากค่ะอย่าไปหวังมากกับเรื่องความรักนะคะในระหว่างนี้ค่ะเราก็รอนะคะรอสายโฟนอินรอข้อความนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาได้เลยนะคะมีการการันตีเขาบอกว่าอาจารย์แอนนี่สวยมากเลยค่ะเก่งด้วยขอบพระคุณค่ะแล้วคุณนะคะคุณประภัสสรนะคะคุณประภัสสรเกิดวันอาทิตย์ที่24นะคะเมษายนค่ะ2531ปี37นะคะปีจอค่ะจะได้งานเรือตอนไหนคะ24จะได้งานตอนไหนเรือในเรื่องของงานเรือค่ะจะได้ตอนไหนปีน่าจะเป็นต้องประมาณอีก4เดือนอีก4เดือนภายใน3 4เดือนเพราะดวงเขาจะเปิดในช่วงนั้นอ๋อภายในอีก3 4เดือนถึงจะได้งานนะคะเพราะว่าดวงจะเปิดในช่วงหลัง3 4เดือนไปประมาณ10เดือนประมาณ4เดือนนะคะดวงจะเปิดขอถามอีกนิดได้มั้ยเดี๋ยวแนทอ่ะแนทงานจะรุ่งอีกไกลมั้ยคะงานเนี่ยมาเรื่อยๆงานมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆค่ะมีแต่คนบอกเงี้ยแนทไม่อยากงานมาเรื่อยๆอยากมาตลอดอยากมาติดๆทุกวันปีนี้อายุเท่าไหร่คะคุณแนท33ค่ะ33 34เนี่ยรุ่งกว่านี้อีก34รุ่งกว่านี้มาจะมาชื่อเสียงจะมาอีกชื่อเสียงจะมาอีกมันมีทั้งดีและทั้งเสียดีทั้งเสียจะมีคนอิจฉาเยอะค่ะจะมีคนอิจฉาเยอะใครไม่กล้าอิจฉาฉันยะเยอะฉันพูดเลยว่าเยอะนะคะยิ่งถ้าเธองานเยอะเขาก็ยิ่งอิจฉากันเยอะจริงหรอมีแต่คนอิจฉาหรอแล้วเราทำยังไงไม่ให้เขาอิจฉาอยู่เงียบๆหรอต้องทำใจค่ะทำใจเหรออาจารย์บางทีเรื่องบางเรื่องมันทำใจกันไม่ได้อะค่ะอาจารย์คะจะเป็นแบบนี้ค่ะคนสวยอย่างหนูต้องทำใจกับการที่มีคนอิจฉาใช่ไหมคะอย่าไปสนใจอย่าไปแคร์อย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่าคำพูดดีมากคนตลกก็ต้องใช้กรรมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับใช่เล็กซี่หนูให้พี่แอมหาแฟนให้ก็ได้นะคือเอาง่ายๆสุดตั้งใจทำงานเขามีค่ะคู่อ่ะแต่เขาอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกไหมอ๋อคู่นั้นมีแล้วอยู่แต่จะเลือกไหมคู่นั้นนะอารมณ์หนูจะมีเปลี่ยนอะไรนะอารมณ์เปลี่ยนแปลงเบื่อง่ายอะไรเงี้ยค่ะอารมณ์เบื่อง่ายไม่ใช่เขาหมายถึงเขาเบื่อง่ายหรือเราเบื่อง่ายคะเขาเป็นคนนะคะหนูเป็นคนเบื่อง่ายไม่ใช่หนูเป็นคนที่ไม่ชอบคนที่เสแสร้งเราเป็นคนจริงไงแล้วเราเป็นคนเปิดเผยตัวเองไงแต่ถ้ามาแล้วเฟคใส่เราไม่เอาเลยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรอคะแล้วการเงินหนูจะรุ่งเมื่อไหร่คะการเงินเหรอคะปีหน้าดีเลยปีนี้ก็เริ่มดีแล้วปีหน้าดีเลยใช่ค่ะคือเขาอยากจะทำหลายๆอย่างอ่ะหนูอ่ะอยากทำนู่นทำนี่ทำนั่นหลายอย่างเกินนะคะหลายอย่างเกินใช่เดียวที่หนูอยากจะทำคือทำผู้ชายค่ะโอเคตอนนี้พี่สายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะชื่อเบนค่ะคุณอะไรนะจ๊ะชื่อเบนค่ะคุณเบนคุณเบนนะคะคุณเบนอยากจะรู้เรื่องอะไรคะอยากจะรู้เรื่องพอดีตอนนี้เบนมีปัญหาเรื่องครอบครัวค่ะเพราะว่ากำลังจะหย่ากับแฟนแต่ว่าเรื่องมันเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะค่ะแล้ววันนั้นปีเกิดคุยกันไม่รู้เรื่องเนาะอยากจะถามอาจารย์ใช่ไหมคะก็คืออยากจะรู้แนวทางค่ะว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้จะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ยังไงอะค่ะค่ะคุณเบนอยากจะทราบเรื่องว่าเขามีปัญหาครอบครัวอยู่นะคะก็คืออยากจะทราบว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อไปอายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะคุณเบนอายุ32ค่ะ32โอ้ยังไม่จบง่ายๆนะคะเนี่ยยังไม่จบยังไม่จบอาจารย์บอกว่าเรื่องยังไม่จบง่ายๆนะคะคุณเบนค่ะประมาณ3เดือน4เดือนค่ะ3ถึง4เดือนค่ะค่ะจบค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรร้ายแรงใช่ไหมคะไม่มีค่ะเดี๋ยวจะผ่านไปได้ดีค่ะอ๋อค่ะ
าต้องใช้เวลาอย่างเดียวเนาะ3-4 เดือนนะคะแล้วมีการช่วยหรือว่าไหว้พระขอพรหรืออะไรได้บ้างไหมคะกวดน้ำค่ะกวดน้ำให้เขามันกวดน้ำกวดน้ำทำบุญค่ะให้เจ้ากรรมนายเวรให้ระบุชื่อไหมคะอาจารย์ก็ชื่อของแฟนระบุชื่อแฟนเลยคุณเบนให้หลุดพ้นจะหลุดพ้นได้ดีอะไรเงี้ยกวดน้ำนะคะกวดน้ำไม่ต้องโพสเฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวกวดน้ำมาโพสเฟซบุ๊กไม่ต้องโพสนะคะระบุชื่อค่ะระบุชื่อของแฟนที่เรารักค่ะเพราะว่าเขามีกรรมต่อกันอ๋อมีกรรมต่อกันจะได้หลุดพ้นจากกันไปนะคะค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณโอเคขอบคุณค่ะคุณเบนนี่ถือว่าเป็นสายสุดท้ายนะคะที่เราโฟนอินหน้าไมค์นะคะเพราะว่าเราจะเจาะลึกกันต่ออีกนิดนึงก็คือเรื่องของทริปทัวร์นะคะทัวร์บุญเขาเรียกว่าทริปปลดล็อกกลัมครั้งที่1กับอาจารย์แอนนี่อาจารย์จะพาไปไหนคะแถวอยุธยาค่ะอยุธยาไปด้วยสินี่แนนนะอาจารย์ค่ะไปเมื่อไหร่คะก็เดี๋ยวจะไปเดือนหน้าค่ะต้องบอกก่อนว่าไปต้นเดือนกลางเดือนคะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะว่าอาจารย์ใช่ไปกลางเดือนได้ไหมคะเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยหนูจะต้องไปที่ฮาลองเบย์ที่เวียดนามค่ะต้องไปดูธุรกิจที่นู่นก็เลยมีงานอีเวนต์ด้วยก็เลยอยากให้รอคนเดียวนี่แหละค่ะรอดูรอแนทนะรอน้องแนทไปด้วยได้แนทต้องมีการปลดกรรมปลดล็อกกรรมปลดล็อกกรรมด้วยคือให้เขาไปทำบุญให้ต้องทำยังไงเรามีกรรมอะไรบ้างต้องไหว้อะไรถึงจะหลุดพ้นอย่างเงี้ยหนูจะได้ไล่ๆคู่ของหนูออกไปให้หมดจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์ใช่จริงๆค่ะแล้วก็จะไปทำช่วยเหลือเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยค่ะอ๋อนั่นเข้าทางเราเลยแล้วก็คืออันนี้อาจารย์อาจจะชอบทำทานมากกว่าค่ะถามว่ากรรมแก้กันไม่ได้แต่เราทำดีอะไรเงี้ยมันจะทำให้ลดลงได้นะคะโอเคค่ะน่าไปงั้นได้ไปด้วยกันไหมไปเป็นคนชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะคะทางนิทยาสถานที่เนี่ยนะคะทำไมต้องเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคะมันมีหลายวัดเป็นวัดแล้วก็วัดเก่าแก่วัดเก่าแก่ใช่ค่ะศักดิ์สิทธิ์เยอะอาหารแล้วก็เกี่ยวกับเด็กที่นึงด้วยค่ะใกล้ที่สุดแล้วก็สะดวกสบายที่สุดครั้งหนึ่งชาติภพหนึ่งเราอาจจะไปเกิดที่อยุธยาใช่ค่ะเราก็อาจต้องไปชดใช้กรรมที่อยุธยาอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือแค่ไปทำบุญค่ะไปช่วยเหลือที่นั่นก็ส่วนใครที่สนใจอยากจะไปนะคะก็แอดไลน์อาจารย์ได้เลยนะคะที่ AMFTAJ นะคะ AMFTAJ สอบถามเรื่องทริปทัวร์ได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะข้อความมาเยอะมากๆปู่นะคะปู่มหามุนีบอกว่าปู่ไปด้วยปู่ไปด้วยนะคะปู่ไปด้วยนะไปด้วยจริงนะไปด้วยจริงมีหลายคนเลยนะคะบอกว่าไปด้วยไปด้วยมาไม่ทันวันนี้อาจารย์แอนนี่แต่งหน้าได้สวยมากๆขอบคุณค่ะนะคะสาธุค่ะคุณผู้ชมบอกว่ามาไม่ทันนะคะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าอาจารย์แอนนี่มาทุกครั้งการการันตีทุกครั้งว่าแม่นมากและกระแสการตอบรับดีมากๆเราจะเห็นจากข้อความใน Facebook Live ของเราเลยนะคะผู้ชมสามารถติดตามนะคะอาจารย์แอนนี่นะคะทางเพจของอาจารย์นะคะนั่นก็คืออริสาทะเลเดิมนะคะรวมไปถึงรายการของเราค่ะคนดังขอโชว์เนี่ยนะคะก็จะมีการเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันในรายการเพื่อให้อาจารย์ได้ใกล้ชิดกับลูกศิษย์ใกล้ชิดกับน้องๆ นะคะแล้วก็ต้องบอกวันนี้ค่ะว่าการการันตีอีกหนึ่งคนนั่นคือคุณจ้าเอ๋อยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์หรือคนที่กำลังจะมาดูดวงกับอาจารย์แอนนี่บ้างคะได้ค่ะก็นี่เลยค่ะก็คืออันเนี้ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ไม่ได้สอนให้งมงายแต่ว่าอย่าเพิ่งตัดสินแอนนี่จากสิ่งที่เราแบบฟังจากคนอื่นต้องคือจะบอกว่าเขาชัวร์หรือว่าเขามั่วให้คุณมาดูกับเขาเองก่อนแล้วคุณก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วว่าเราไม่ได้คิดไปเองแต่ว่าทุกอย่างมันพิสูจน์ได้ในสิ่งที่เขาทายมาค่ะนี่พิสูจน์ได้จริงๆค่ะอาจารย์แอนนี่คะอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับหรือว่าคนที่ชื่นชอบอาจารย์แอนนี่บ้างคะคือช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องความรักเยอะมากที่เขามาปรึกษากับอาจารย์นะคะเขาบอกว่าจะไปเล่งของบ้างอะไรบ้างนะคะก็บอกว่าของดีอ่ะไม่ต้องไปหาค่ะมันอยู่ที่ตัวเราค่ะโอ้ของดีไม่ต้องไปหาทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราใช่ค่ะโอ้ยไม่ต้องไปเล่นของไม่ต้องอะไรอะไรค่ะไม่ต้องเล่นของแล้วค่ะนะคะอาจารย์สุดท้ายคำเดียวพิธีกรรับเชิญของหนูเนี่ยจะมีสามีจะได้แต่งงานไหมคะแต่เขาจะเจอแต่คนรวยมากเขาจะเจอแต่คนรวยมากชีวิตฉันต้องเยอะค่ะขอเกาะไปก่อนเลยนะคะดิฉันขอเกาะคุณแม่หนูหัวเราะสะใจมากนางมันเขาสิดิฉันขอเกาะไว้ก่อนเลยนะคะมีแต่คนรวยมากเข้ามาใช่ไหมคุณแม่แล้วหนูมีโอกาสที่จะได้อยู่หลังคาเดียวกันไหมคะ
เราต้องใช้กรรมอันนี้ให้หมดก่อนนะคะโอ้ย48นะคุณแม่ใช่ค่ะใช้กรรมแต่ตอนนี้ก็หาเงินไปก่อนเนาะหาไปก่อนนะคะจะรวยมีเงินหลักเราก็เคยเจ็บเรื่องความรักมาเยอะอยู่เจ็บเยอะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่รักใครแล้วเขารักตัวเองรักตัวเองใช่ตอนนี้รักตัวเองตอนนี้ไม่ได้รักใครแล้วค่ะเห็นไหมคะเสร็จๆแล้วเลิศนี่นะคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเต็มอิ่มมากๆนะกับการดูดวงพยากรณ์สดๆในรายการของเราเนี่ยวันนี้ต้องกราบขอบคุณแขกรับเชิญของเราอาจารย์แอนนี่คนลึกชาติสัมผัสวิญญาณและคุณจ๊ะเอ๋กราบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรวมไปถึงกราบขอบคุณนะคะพิธีกรรับเชิญของเราน้องแนทเกศรินนะคะเธอเป็นคนเก่งมากๆอีกหนึ่งบทบาทของเธอค่ะกับการเป็นพิธีกรนะคะคุณผู้ชมสามารถนะคะติดตามน้องแนทได้ที่ Facebook แฟนเพจ Facebook หรือ IG ก็ได้แนทเกศรินนะครับเท่านั้นค่ะในกรุ๊ป LINE ไม่มีนะคะไม่ได้กรุ๊ป LINE แต่อย่างใดเดี๋ยวจบรายการปุ๊บน้องแนทจะไปที่สน.เพราะว่าพี่นักข่าวรอตามอยู่ที่สน.ค่ะสน.แล้วนักข่าวรอตามนะคะวันนี้ค่ะขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขสำหรับทุกคนนะเวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะเจอกันใหม่วันจันทร์นะวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกได้ว่าเป็นการรวมพลคนสำคัญกันเลยล่ะค่ะสำหรับงานแจกสับปะรดเนื่องในโอกาส250ปีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกับกุ้ยกราชซึ่งงานนี้นำทีมโดยพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชลทิศศิริรัชตานันท์อดีตนายกสมาคมศัลยกรรมแพทย์ตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยที่ได้ผลสับปะรดมาแจกให้พี่น้องประชาชนณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรฟังเลยดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็อาจารย์นายแพทย์เทพพิสิทธิ์นะครับเจ้าของปูดูน้ำโพลิคลินิกนะครับกับท่านอาจารย์ชลทิศนะซึ่งท่านเป็นนายกอดีตนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยท่านก็มีจิตอันเป็นกุศลนะครับซื้อนะสับปะรดจากชาวสวนสับปะรดซึ่งราคาตกต่ำมากเราไปซื้อราคากิโลกรัมละ2บาทแล้วก็ลำเลียงมาแจกให้กับโรงพยาบาลประมาณ25แห่งแล้วก็แจกให้ในจังหวัดตากนะจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรและหลายจังหวัดเลยครับเพื่อเอาไปแจกให้กับประชาชนเพื่อให้ได้ทานสับปะรดแล้วนึกถึงชาวสวนสับปะรดมาช่วยกันทานสับปะรดนะครับแจกไปแล้วทั้งหมด400ตันถึงวันนี้แล้ววันนี้ก็อีก12ตันนะครับค่ะขออนุญาตถามคุณหมอชลทิศหน่อยครับท่านรู้สึกไงบ้างครับวันนี้คือกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นกิจกรรมงานบุญนะครับเราทำบุญให้พระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในโอกาส250ปีฉลองกรุงธนบุรีเราได้เริ่มทำกิจกรรม เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มที่จังหวัดตากอันเป็นจังหวัดของท่านซึ่งจังหวัดเนี้ยได้รับเกียรติมาตั้งชื่อเป็นกษัตริย์แล้วเป็นจังหวัดที่ได้นามว่ามหาราชซึ่งเป็นจังหวัดเดียวซึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นจังหวัดที่มีพระเจ้าแผ่นดินแล้วเป็นมหาราชด้วยนะครับเราก็เริ่มต้นที่จังหวัดตากแล้วถัดสัปดาห์นี้เราก็มาทำกิจกรรมที่จังหวัดธนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงของพระเจ้าตากสินมหาราชโดยการแจกสับปะรดเหมือนกันที่ตากเราอบรมเด็กให้เป็นคนดีไปหมื่นคนเราก็มีโครงการว่าจะอบรมเด็กในเขตในฝั่งธนเนี่ยนะฮะในจังหวัดกรุงธนบุรีเนี่ยให้เป็นคนดีก็อีกหลายหมื่นคนซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ในการเขตธนบุรีกับผู้ในการเขตของสารเดี๋ยวต้องให้โอกาสท่านนะครับขอบคุณครับท่านว่ายังไงบ้างครับวันนี้ครับแค่สิบท่านครับแค่สิบท่านครับชมรมลูกหลานพระเจ้าตากสินก็ตั้งขึ้นด้วยความ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้กอบกู้ชาติบ้านเมืองไว้ครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนในกลุ่มก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งเคารพนับถือพระองค์ท่านอยู่แล้วก็พยายามรวบรวมกันเพื่อสร้างสาธารณกุศลถวายแด่พระองค์ท่านครับค่ะส่วนสังเกตนะคะครับก็ส่วนของสำนักงานเขตเนี่ยถือว่าได้เป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสถวายงานให้องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยพ้องยิ่งเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยมีนโยบายชัดเจนเรื่องนี้ในการช่วยชาวเหลือชาวสวนด้วยโดยพ้องยิ่งเนี่ยท่านเบกประเดชพันธุ์องศักดิ์เนี่ยได้กรุณานำสับปะรดมาให้ซึ่งเราเตรียมสถานที่ไว้ขายซึ่งท่านมีอีกเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทั้ง50เขตของเทพมหานครโดยว่าท่านผู้ว่าในการเทพมหานครคงสนับสนุนเรื่องนี้ในทุกเรื่องตัวของสองก็เทคเช่นเดียวกันนะคะในส่วนที่จะเพิ่มเติมคือผู้ว่าท่านมีนโยบายตาสับปะรดแต่นั่นหมายถึงการดูแลพี่น้องประชาชนที่ทั่วถึงนะคะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็สับปะรดนี่ก็คงจะไปถึงทั้ง50เขตตามที่ที่ทางเขตชนได้บอกไว้เช่นกันค่ะก็ฝากถึงคนไทยทุกคนนะครับหรือองค์กรต่างๆที่อยากจะช่วยเหลือนะพี่น้องด้วยกันนะครับมาทานสับปะรดเพื่อชาวสวนสับปะรดก็ติดต่อไปได้ที่มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน025176660-1 025176660-1นะครับก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่จะมาร่วมกันช่วยกันสร้างชาติบ้านเมืองให้สมกับที่เราเป็นลูกหลานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ